สำหรับความพร้อมของนักกีฬาไทยที่จะเดินทางไปแข่งโอลิมปิกที่ปารีสเกมในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณเครือเจริญพกพันธ์นะครับที่สนับสนุนทางด้านอาหารในระหว่างนักกีฬาที่เก็บตัวและทางด้านซิมนะครับในการสื่อสารในระหว่างที่เดินทางไปการแข่งขันซึ่งนับเป็นขวัญและกำลังใจอย่างยิ่งสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่จะไปแข่งขันในกีฬาโอลิมปิกเกมในครั้งนี้ครับในขณะนี้เนี่ยนักกีฬานะครับที่ผ่านการควอลิฟายก็ได้ทำการเก็บตัวนะครับแล้วก็เตรียมแผนที่จะเดินทางไปต่างประเทศและมีบางชนิดกีฬาก็จะเดินทางไปล่วงหน้าไปเก็บตัวล่วงหน้าเพื่อให้ชินกับสภาพอากาศของประเทศฝรั่งเศสนะครับตรงนี้นักกีฬาทุกคนก็มีความพร้อมเต็มที่ไม่มีความกังวลใดๆนะครับความคาดหวังเนี่ยเราก็คาดหวังจากนักกีฬาที่เคยได้กีฬาชนิดกีฬาที่เคยได้เหรียญทองมาในอดีตนะครับอย่างเช่นกีฬาเทควันโดกีฬามวยนะครับกีฬายกน้ำหนักประมาณนี้ครับตอนนี้ณวันนี้เนี่ย42คนนะครับซึ่งผมมองดูว่ายังมีอย่างต่ำอีกน่าอีกประมาณ10คนน่าจะถึง50คนนิดๆครับก็คิดว่าจำนวนนักกีฬาทีมชาติไทยจะเดินทางไปปารีสเกมส์ในครั้งนี้น่าจะประมาณ50คนขึ้นไปครับก็ในช็อคของสุดท้ายนะครับเราก็เน้นเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับในการที่จะสนับสนุนนักกีฬาทั้งโอลิมปิกและพาราลิมปิกนะครับแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะครับจากเครือเจริญพกพันธ์ในการที่การกีฬาเนี่ยเราทุกครั้งนะครับในมาตรการสำคัญเราก็จะมีการเปิดไทเฮาส์นะครับเพื่อที่จะบริการในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอาหารนะครับซึ่งแน่นอนก็จะมีของเครือเจริญพกพันธ์นะครับซึ่งก็เป็นที่ติดใจของนักกีฬาอย่างมากนะตอนนี้ก็ในเรื่องของการพบสุดท้ายเนี่ยเราก็อยากที่จะเน้นนะครับในการให้บริการวิทยาศาสตร์การกีฬาครับประสานกับสมาคมกีฬาที่เกี่ยวข้องนะครับในการที่จะเสริมนะโดยเฉพาะเรื่องของกำลังใจนะครับเราก็ได้มีการร่วมมือนะครับกับทางบจร.ได้ส่งนะครับแล้วก็เรื่องของจิตวิทยานะครับในการที่จะทำให้ร่างกายแข็งแรงและก็จิตใจสดชื่นด้วยครับทางเครือเจริญพกพันธ์นะครับปีนี้ก็เป็นปีที่8แล้วนะครับที่มาสนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับทางเราก็ภูมิใจมากนะครับทางด้านอาหารแน่นอนนะครับนักกีฬาเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับ recovery แล้วก็สร้างกล้ามเนื้อนะครับความแข็งขันนะครับอีกอย่างนึงที่สำคัญมากนะครับก็คือตอนไปถึงฝรั่งเศสแล้วเนี่ยถึงที่ปารีสตอนแข่งขันทั้งก่อนและก็หลังเกมนะครับการสื่อสารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญเพราะฉะนั้นทางชูคอร์ปอเรชั่นนะครับเราก็ได้มอบทั้งโปรโทรคอลแพ็กเกจนะครับแล้วก็ Data นะครับเพื่อให้นักกีฬาทุกคนนะครับได้มีโอกาสนะครับคุยกับคนที่คิดถึงหรือขอกำลังใจนะครับกับญาติๆหรือคนที่เขารักนะครับให้เป็นกำลังใจทั้งก่อนและหลังการแข่งขันครับคือตอนนี้ทางเครือเจริญพกพันธ์นะครับเราแน่นอนนะครับภูมิใจนะครับที่เห็นทางโอลิมปิกปารีสครั้งนี้ได้เตรียม 100% กรีนเขาเรียกว่าพลังงานนะครับและการก่อสร้างครั้งนี้นะครับซึ่งทางเครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยเราก็มีเป้าที่จะให้มาเป็น Net Zero ในปี2050อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นก็สอดคล้องกับเครือเราเครือเราก็ได้เตรียมตัวนะครับไม่ว่า 7-Eleven เราก็ไม่ได้ใช้ถุงพลาสติกมาต้องบอกว่าเป็นหลักล้านแล้วนะครับของถุงพลาสติกแล้วก็แพ็กเกจทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น True Coffee หรืออาหารของเราก็รีไซเคิลได้นะครับหรือ degradable นะครับเพราะฉะนั้นก็สอดคล้องกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ภูมิใจว่าทุกคนนะครับเข้ามาร่วมใจร่วมมือกันนะครับรักษาโลกพร้อมๆกันครับ